มอสโพสต์แล้วหลังลูกสาวตกเก้าอี้ทำเอาใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปวิดีโอคุณพ่อลูกสองมอสปฏิภาณนำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นก็นี่ไงมัวแต่เล่นโทรศัพท์อยากตบกระบาลตัวเองคว้าไม่ทันเลยดีนะเอาเท้าลองหัวไว้แสบคุณสองซนกำลังห้านี่แหละนี่แหละวันวันโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เผยให้เห็นถึงวินาทีชวนใจหายเมื่อลูกสาวคนเล็กอย่างน้องสวรรค์พลัดตกจากเก้าอี้โต๊ะอาหารในขณะที่กำลังพยายามขยับเข้าไปใกล้ๆคุณพ่อมอสที่กำลังนั่งจิ้มโทรศัพท์มือถือในขณะที่คุณแม่เกมซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันก็พยายามรีบคว้าลูกสาวเอาไว้ท่ามกลางความตกใจของทุกคนในบ้านซึ่งภายหลังมอสปฏิภาณก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ของหลายๆคนที่แสดงความเป็นห่วงลูกสาวของเจ้าตัวให้ได้รู้สึกโล่งใจว่าน้องสวรรค์ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่น้อยจะมีก็แค่การตกใจจากอุบัติเหตุดังกล่าวเท่านั้น